ในวันที่ฟ้าเปิดกับฟอร์มเทพของปฐมพลเจริญรัตนพิรมในคราบเดอะแรบบิทฟอร์มโหดทะลุจอสวัสดีครับทพีทลูกหนังตัวเทพลูกหนังไทยวันนี้ขอเสนอปฐมพลเจริญรัตนพิรมแม้จะออกสตาร์ทบนเส้นทางลูกหนังไทยอย่างสวยหรูเมื่อได้รับสัญญานักเตะอาชีพกับยูเรียนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่อายุ17ปีและถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2014แต่กราฟชีวิตของมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนพิรมกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทัพกิเรนพยองในเวลานั้นถูกบรรจุไว้ด้วยแข้งเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับทำให้ถูกปล่อยแบบยืมตัวไปเล่นกับนครนายก FC สมุทรสงคราม FC อยุธยา FC และพัทยายูไนเต็ดสุดท้ายชีวิตการค้าแข้งในเครื่องแบบแดงเพลิงกิเรนพยองต้องมาถึงทางแยกทำให้เขาตัดสินใจขึ้นเหนือสู่นครราชนาโดยมีสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอาแขนต้อนรับในปี2017แต่ชีวิตติดกินสาบลูกหนังของปฐมพลก็ยังไม่ปังสักทีไม่ได้เป็นตัวหลักของกวางโซ่มหาภัยแม้จะเป็นหนึ่งในขุนพลชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลช้าง FA ครับก็ตามแต่ทว่าชีพจรลูกหนังของดาวเตะจอมเทคนิครายนี้ต้องพิสูจน์ฝีเท้าว่ามีดีพอที่จะเป็นตัวจริงและลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับสิงห์เชียงรายได้หรือไม่แต่ก็ไม่สามารถยึดเป็นตัวหลักได้ก่อนที่จะเป็นโปริสเทโร FC คว้าตัวไปร่วมทีมโดยที่เขาใช้เวลาคิดแค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นนะครับในการตัดสินใจย้ายจากสิงห์เชียงรายมาค้าแข่งอยู่กับโปริสเทโร FC ในรูปแบบยืมตัวที่นี่ทำให้เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งเลยนะครับแต่ไม่ไหวอาการบาดเจ็บแวะเวียนมาทักทายทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาสะดุดลงไปประกอบกับทัพมังกรโล่งเงินมีอันต้องร่วงหล่นไปเล่นใน M150 Championship หรือว่าดิวิชั่น2ของไทยลีกนะครับเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่พาทีมตกชั้นปฐพลตัดสินใจไม่ทิ้งทีมและขอเลือกเล่นให้กับโปริสเทโร FC ในลีกพระรองจนชุดทีมกลับมาอารวาสบนลีกสูงสุดได้อีกครั้งโดยใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญเขาตัดสินใจไม่กลับไปเล่นให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกเขาอยู่ในสัญญาเช่ากับมังกรโร่เงินต่อไปชีวิตลูกหนังบนลีกสูงสุดเป็นเวทีพิสูจน์ฝีเท้าของเขาอีกคนแต่อาการบาดเจ็บดันแวะมาทักทายจนต้องพักยาวแต่ยังดีที่ศึกโตโยต้าไทยลีกพักการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับเมื่อหมอกร้ายหายไปลูกหนังไทยกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งพร้อมกับสภาพความฟิตเต็มถังของปฐมพลซึ่งเขาจัดการไร้เวทมนต์สะกดแฟนบอลจนเข้าตาอากิระนิชิโนะแม่ทัพใหญ่ช้างศึกในขณะนั้นจนต้องกวักมือเรียกไปติดทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องกับนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งถือเป็นการรับใช้ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับผมต้องทำได้สักวันหนึ่งทว่าปฐมพลยังต้องเจอเรื่องราวดุดรถไฟเหาะอีกครั้งเมื่อหมดสัญญาการยืมตัวของโปริสเทโรจนต้องกลับไปยังต้องสกัดเก่าสิงห์เชียงรายณเวลานั้นแต่ทว่าทีมได้บอกว่าไม่มีที่ว่างให้กับเขาเลยและพร้อมเปิดไฟเขียวให้ย้ายทีมได้ทันทีจนกลายเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่ยื่นมือเข้ามาฉุดชีวิตลูกหนังของปฐมพลให้กลับมากระปี้กระเป๋าอีกคนโดยแฟนบอลหลายคนคิดว่าปฐมพลคงย้ายไปเป็นอะไรในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายที่ขาดเหลืออยู่แน่ๆแต่ทุกอย่างผิดคาดเมื่อโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกุนซือใหญ่ของเดอะแรบบิทในขณะนั้นมอบหมายตำแหน่งกองกลางให้ปฐมพลขับเคลื่อนเกมรุกให้กับทีมซึ่งเขาไม่ทำให้แฟนบอลเดอะแรบบิทผิดหวังเลยนะครับเมื่อตอบแทนด้วยฝีเท้าไม่ใช่น้ำลายที่ใครๆคอยกล่าวหาเขาไว้กับ3ประตูจากการลงเล่น532นาทีบนผืนหญ้าเดอะแรบบิททุกนัดที่เขาลงสนามทีมไม่เคยแพ้แบ่งเป็นชนะ9นัดเสมออีก2นัดเปอร์เซ็นต์คว้าชัยสูงถึง 81% ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆที่พาบีจีปทุมผงาดคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกในฤดูกาล 2020-2021 มาครอบครองได้สำเร็จเรียกได้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลงานจริงๆต่อมาในฤดูกาล 2021-2022 นะครับได้ลงเล่นให้กับบีจีปทุมอย่างสม่ำเสมอต่อมาสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งมาโกโตะเทโกระมูริเฮดโค้ชวัย54ปีชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าฝึกสอนเดอะแรบบิทแทนที่ดุสิตเฉลิมแสนลงทำการแข่งขันในรายการฟุตบอลไฮรักวิโอไทยลีกปี2021-2022และ AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มปฐมพลในยุคมาโกโตะเทโกระมูริระเบิดฟอร์มเต็มที่ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกลงเล่นทุกนัดโดยนัดที่2ปฐมพลซัด1ประตูอย่างสวยชนะชุนนำดาก้อนทีมแชมป์จากเกาหลีใต้2ประตูต่อ0นัดที่3เจอกับยูไนเต็ดซิตี้ก็ซัดไปอีก1ลูกถล่มไปขาดลอย5ประตูต่อ0
ฟอร์มอันโดดเด่นทำให้ปฐมพลเจริญรัตนพิรมและวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2แข้ง BG United มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมศึก ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยเกมดังกล่าว BG ปฐม United ไล่ถล่ม United City ทีมจากลีกฟิลิปปินส์5ประตูต่อ0ซึ่งปฐมพลและวรชิตต่างก็ยิงได้คนละ1ประตูหลังจากนั้นปฐมพลก็ลองเล่นต่อเนื่องจนพา BG ปฐมยูไนเต็ดเข้ารอบน็อกเอาท์โดยการเป็นแชมป์กลุ่มโดยเคลียร์ชุนนำดากอนแชมป์เกาหลีใต้และเมลเบิร์นซิตี้แชมป์ออสเตรเลียตกรอบแบ่งกลุ่มไปอย่างน่าเสียดายนี่คือผลงานท็อปฮิตตัวเทพบอลไทยปฐมพลเจริญรัตนพิรมหากฟ้าเป็นใจไม่มีอาการบาดเจ็บแวะมาเล่นงานอีกครั้งนะครับเชื่อว่าดากอนหลังม่านหมอกของปฐมพลเจริญรัตนพิรมน่าจะมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะแน่นอนเราคงได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของดาวเตะผู้ไม่ยอมแพ้คนนี้เต็มๆเสียทีนั่นจะเป็นเวลาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณภาพและฝีเท้าของเขามีดีพอที่จะช่วยให้ช้างศึกประสบความสำเร็จบนเวทีเอเชียดูและชอบใจฝากเมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับและลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท็อปฮีทลูกหนัง